พทย์หญิงชยานิษฐ์อภิรักษ์วิริยะนะคะอยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหมอได้ทำงานทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมาประมาณ8ปีถุงใส่ชิ้นเนื้อในปัจจุบันนะคะวิธีการใช้ยังไม่คล่องตัวนักทำให้ต้องอาศัยการฝึกฝนต้องอาศัย learning curve เป็นระยะเวลาพอสมควรในบางครั้งในการใช้งานถุงอาจจะมีการแตกรั่วทำให้ชิ้นเนื้อเนี่ยหล่นหรือว่าปนเปื้อนเข้าไปในช่องท้องได้และอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือราคาที่ค่อนข้างสูงนะปัจจุบันโดยราคาในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทถึง 6,000 บาทเลยทีเดียวค่ะก็จากปัญหาหรือเพนพอยที่เราพบในจุดนี้นะคะเราก็ได้ไปปรึกษากับอาจารย์อีก2ท่านนะคะสิ่งที่เราเริ่มก็คือเราทำความเข้าใจโจทย์แล้วก็ดูว่าเครือข่ายนะคะทางด้านเทคโนโลยีของเราเนี่ยมีใครที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาโจทย์นี้ได้บ้างนะคะก็เลยได้ฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองก็บังเอิญพอมีความรู้ทางด้านวัสดุโพลิเมอร์นะคะก็เลยได้เรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะอาจารย์อาทรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมโพลิเมอร์นะคะรวมไปถึงการใช้จริงในด้านอุตสาหกรรมด้วยหลังจากที่ผมได้รับโจทย์จากคณะแพทย์แล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการพัฒนาอยู่หลายรุ่นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นที่ทุกคนเห็นพ้องว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าถุงเซฟซึ่งมีลักษณะนวัตกรรมที่เด่นคือเป็นวัสดุชิ้นเดียวทำจากวัสดุเอทิลีนไวนิลอะซิเตตโคโพลิเมอร์ซึ่งมันจะทำให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดถุงเอนโดสโคปิกแบกโดยทั่วไปจะมีลักษณะคือการใช้วัสดุหลายๆชิ้นมาประกอบกันและจะทำให้เกิดข้อบกพร่องหลายๆอย่างเช่นการเชื่อมต่อตรงบริเวณรอยเชื่อมต่ออาจจะเกิดการฉีกขาดหรือรั่วซึมได้นอกจากนั้นโดยทั่วไปกลไกการเปิดปากถุงเกิดจากการดึงหรือดันวัสดุคล้ายสปริงหรือเชือกที่โยงจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกแต่นวัตกรรมของตัวถุงเซฟก็คือเราเห็นว่าเราสามารถลดขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างของตัวถุงได้เพื่อให้มีขนาดเล็กอาจจะอยู่ในระดับ5มิลลิเมตรหรือ10มิลลิเมตรเพื่อใส่ไปในช่องท้องได้แล้วลักษณะเด่นของมันก็คือเมื่อมันอยู่ในโพรงช่องท้องตัวปากถุงจะกางออกเองซึ่งลักษณะนี้เองเป็นลักษณะซึ่ง endoscopic bag ในท้องตลาดไม่สามารถทำได้หลังจากที่เราได้ร่วมกันพัฒนามาเป็นระยะหนึ่งนะคะเราก็ได้รูปแบบที่ค่อนข้างเป็นที่พอใจของทีมงานแล้วนะคะขั้นตอนในตอนนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะทำการจดสิทธิบัตรก็ได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจาก UTC นะคะซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเติมเต็มส่วนนี้เราได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การเข้ามาสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรรวมทั้งการดูคู่แข่งทางการตลาดจนสุดท้ายเราทำให้นวัตกรรมชิ้นนี้จดสิทธิบัตรเป็นผลสำเร็จยิ่งไปกว่านั้นเราก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมชิ้นนี้ไปสู่ภาคเอกชนจนกระทั่งมีบริษัทเอกชนสนใจที่จะนำไปผลิตเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ไปสู่ท้องตลาดได้สำเร็จบริษัท Inspire เองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เน้นด้านนวัตกรรมและเกี่ยวด้านการแพทย์อยู่แล้วนะครับโดยเราเองก็มีคลีนรูมคลาสแสนแล้วก็ได้รับ ISO 13485ซึ่งเป็น ISO สำหรับผลิตอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะเราก็มองว่านี่เป็น perfect matchที่ทาง Inspire เนี่ยจะสามารถเข้ามาช่วยทำตลาดในส่วนนี้นะครับเพื่อที่ว่าคนไทยเราจะได้มีอุปกรณ์ที่ดีและราคาถูกได้ใช้นะครับในขณะเดียวกันเราก็มองว่าถุงตัวนี้เนี่ยนอกจากคนไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดอาเซียนตลาดเมืองจีนหรือตลาดยุโรปหรืออเมริกาซึ่งมีกำลังซื้อแล้วผู้คนก็นิยมผ่าตัดรอยเล็กเนี่ยเราก็มองว่ามันมี potential สำหรับตัว SCB ในตลาดโลกครับ